สวัสดีครับผมสกายเองครับฮ่าคลิปดีๆผมจะมาวาดไททันทีวีแมนอัปเกรดกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้มันอัปเกรดครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้นี่อัปเกรดได้โคตรทรงพลังเลยครับแล้วก็มาเริ่มวาดโดยการวาดสี่เหลี่ยมครับนี่แบบนี้เลยนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ค่อยๆขีดอย่างมันจงนะพยายามขีดให้มันตรงที่สุดนะครับนี่ผมก็โคตรจะตรงเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะนิดๆครับเป็นขอบนะครับเป็นขอบของจอของหน้าจอทีวีนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เป็นไงแล้วครับอย่างตรงแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่จับหรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้นะครับขีดออกมาง่ายๆเลยครับไม่ยากแต่ตรงนี้มันจะพิเศษหน่อยนะครับคือมันจะมีทีวีซ้อนนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับนี่น่าจะเป็นจอทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดของอนาคตหรือเปล่าครับเนี่ยนะมันมีทีวีจอซ้อนกันได้นะแบบนี้เลยนี่แล้วจอมันจะยืดและยาวขึ้นได้นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับโคตรสุดยอดแห่งความเท่ครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรนะที่มันเลื่อนได้ครับตรงนี้นี่ขีดแบบนี้ครับง่ายๆพยายามค่อยๆลากนะครับไม่ต้องใช้แม่บรรทัดเลยครับเป็นไงครับนี่ผมยังขีดได้โคตรจะตรงเลยนี่คำว่าสั่นนี่บอกได้เลยว่าผมไม่มีนะครับนี่แล้วตัวนี้คือสัญญาณเสาอากาศความคมชัดระดับ 4K AK เลยครับนี่โคตรเฟี้ยวจริงๆดูเหมือนมงกุฎเลยอ่ะจากนั้นนี่ก็คืออนาโตมีอนาถานะครับแล้วก็ร่างเป็นบอดี้มาก่อนเลยครับร่างโค้งก่อนครับท่าทางของเราจะได้สวยงามสง่าครับนี่เส้นตรงแนวนอนนะครับนั่นก็คือเส้นเอวนะครับด้านล่างคือเส้นสะโพกแล้วตรงนั้นก็คือกางเกงในนะครับอย่างที่รู้กันแล้วนี่ก็คือขานะครับนี่แล้วนี่เท้านี่ครับยืนอย่างสง่าเลยครับนี่พอเราวาดโครงได้ทุกอย่างก็จะง่ายครับอย่าคิดว่าการวาดโครงมันยุ่งยากนะครับยิ่งเราวาดโครงได้เร็วนะครับการวาดรูปของเราจะยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถวาดได้รวดเร็วแล้วก็ฝึกฝีมือได้อย่างวาดรูปได้อย่างเป็นเร็วที่สุดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราขึ้นโครงได้นะครับนี่คือแขนนะครับนี่คือแขนท่อนบนท่อนล่างนี่ลากไปครับเนี่ยโครงมันก็ง่ายๆครับถ้าทุกคนไม่สามารถล่างโครงที่มันยุ่งยากได้ก็ใช้โครงอนาโตมีอนาถาของผมเลยครับผมพร้อมที่จะนำเสนอเลยครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแล้วครับนี่แล้วนี่คือครับอาวุธของมันนะครับมีดาบด้วยบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่มันแบบสุดจริงครับดาบนี้มันก็เป็นดาบทะลวงหัวเลยครับพอมีอนาโตมีแล้วเราก็ทำการล่างแล้วนั่นคือปกคอเสื้อนะครับแล้วตรงนี้ครับเป็นเตาปฏิกรณ์นะครับขนาดใหญ่นะบอกได้เลยในที่สุดครับมันก็ยิงแสงจนได้นะครับโอ้โหรอมานานนานเหลือเกินแล้วก็จะเป็นโค้งอย่างนี้นะครับมี2ชั้นนะครับโค้ง2วงวงนอกกับวงในแบบนี้เลยนะครับแล้วจะมีตัวล็อกล็อกก่อนนะไปงั้นเดี๋ยวเตาปฏิกรณ์มันหลุดออกจากล่างยุ่งเลยครับนี่ล็อกเสร็จก็ตามด้วยวงข้างในหน่อยนะครับเนี่ยนี่มันเป็นวงล้อเติมเส้นล่างครับเป็นเส้นจุดกึ่งกลางนะครับให้รู้ถึงความโค้งของมันนะครับนี่จากนั้นก็โค้งอีกชั้นนึงประมาณนี้นะครับสวยงามนี่ผมโค้งได้ค่อนข้างจะมีมิติมากนี่ครับโอ้โหก็โค้งใช้ได้ครับจากนั้นเราก็ทำการเติมเขี้ยวมานิดนึงครับตรงนี้มันเหมือนเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นชาร์จพลังงานพลาสมาจัดไปนี่มันก็จะคล้ายๆกับของอะไรวะของไททันคาเมล่าแมนนะครับคล้ายๆกันเลยประมาณนี้นะครับน่าจะมาจากเทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้เป็นเขี้ยว3เขี้ยวแต่ว่าพลังของมันเนี่ยมันจะคูณ2นะครับเพราะว่ามันจะมีเขี้ยวข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ายิงกันหัวแตกครับอันนี้สุดจริงนี่เติมไปครับง่ายๆโอเคแค่นี้เราก็ได้เตาปฏิกรณ์ที่มีพลังมหาศาลแล้วนี่คือดีเทลนะครับจะเติมยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะเพราะว่าผมก็มั่วนะครับ
ประมาณนี้เลยครับไอ้ตรงกลางวงกลมนี่คือไอ้ที่ปล่อยลำแสงนะครับส่วนขอบนอกคือเป็นเหมือนกับที่ชาร์จแล้วนี่ก็คือวงในนะครับมันก็จะเป็นแผงวงจรประมาณนี้เลยครับจัดไปให้เป็นรอบวงเลยครับนี่เวลามันชาร์จเนี่ยมันสามารถเปิดออกมาได้นิดนึงนะครับโอ้โหมันจะยิงลำแสงแบบขนาดอย่างหนาเลยครับโอ้โหนี่ทรงพลังพุดสุดๆนี่แค่นี้เราก็ได้เตาปฏิกรณ์พลังงานมหาศาลพลาสมาแล้วนี่ผมก็พยายามวาดให้มันกลมๆโค้งๆแล้วนะครับสุดยอดนี่แค่ผมวาดวงกลมตรงนี้ก็ผมก็รู้สึกว่ามันทรงพลังแล้วนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงช่วงตัวช่วงเอวครับแล้วตรงนี้นี่ไม่ใช่เข็มขัดนะครับแต่มันเป็นหน้าจอทีวีอีกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าไอ้ร่างอัปเกรดอันนี้นี่คือทีวีเต็มเลยนะครับมีหลายจอเลยนะครับความลับมันยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ที่เห็นมันก็จะมีตรงหัว3หัวเลยนะครับ3หน้าจอตรงไหล่อีก2แล้วก็ตรงนี้อีก1นะครับมีถึง6หน้าจอเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนี่ครับและนี่คือจอโทรทัศน์เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เป็นไททันทีวีแมนที่มันเอาลำโพงมาแปะนะครับแปะไปแปะมามันเลยกลายเป็นซีนีม่าแมนนะส่วนอันนี้คือไม่มีลำโพงแล้วนะครับแต่เป็นจอนะครับนี่แล้วก็มันก็เป็นจอหลายๆชั้นด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันเป็นจออีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ตรงหัวมันสามารถเลื่อนออกมาได้นะครับไอ้ตรงหัวไหล่นี่ถ้าเลื่อนออกมาได้อีกโอ้โหผมบอกว่าเลยว่ามันคงจะยิ่งแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับเผลอๆมันอาจจะคล้ายๆฟันแนลก็ได้นะครับฉีกออกมาเหมือนกันดั้มได้เลยเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับบิ๊กทีวีแมนหรือลาทีวีแมนเนี่ยก็เป็นได้นะครับเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่แสงสีฟ้าแสงสีแดงยิงได้หมดครับสุดยอดเลยนี่แล้วนี่คืออีกข้างนึงนะครับนี่มันก็เป็นจอทีวีจอแบนขนาดใหญ่เลยนะลากเป็นสี่เหลี่ยมนะแบบนี้เลยแล้วก็มีจอข้างในนะครับขีดแบบนี้แล้วก็ใส่จอเลนโทรทัศน์เข้าไปโค้งๆนิดนึงประมาณนี้ครับสวยงามนี่โอเคแล้วก็วาดลักษณะเป็นกล่องนะเป็นกล่องนี่มันจะเป็นกล่องแล้วก็เติมเป็นชั้นๆไปขีดเป็นชั้นๆปึ๊บไปครับแบบนี้ง่ายๆเลยครับนี่ไอ้ชั้นๆเนี่ยผมว่ามันเป็นทีวีหรือเปล่าวะเนี่ยที่มันวางซ้อนๆกันนี่ประมาณนี้นะครับโอเคผมรู้สึกว่ามันจะแคบไปหน่อยอ่ะเสริมให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มนะเพิ่มขนาดจอนี่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่อลังการเราก็เติมให้มันใหญ่ขึ้นมาได้ครับเพราะนี่คือการสเก็ตนะครับการสเก็ตเราก็แค่เป็นการกะระยะการร่างโครงของเรานะครับเราสามารถปรับแก้ได้ทุกเมื่อนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยางลบนะครับวาดทับมันไปเลยนะครับแล้วค่อยไปลบอีกทีตอนที่เราตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้เราก็ล่างๆไปก่อนแล้วตรงนี้ก็คือกงดาบนะครับนี่มันติดดาบไว้ที่มือเลยนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนี่ครับนี่คือนิ้วนะครับกำลังกำหมัดอยู่เลยแบบนี้ครับเป็นก้อนๆโอเคแล้วก็นี่คือดาบมันนะบอกเลยมันเป็นดาบพลาสมานะครับขนาดเบอร์หึมาเลยนะครับโอ้โหจะเรียกว่าเป็นพั่วหรืออีโต้ก็ได้เลยนะครับใหญ่จริงๆครับดาบใหญ่สั้นๆนิดนึงแต่ใหญ่มากเนี่ยประมาณนี้ครับหักมุมมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีเกราะครอบตรงดาบหน่อยนึงแบบนี้นี่รายละเอียดก็คร่าวๆไปนะครับเพราะว่าบอกตามตรงนะรายละเอียดผมยังเห็นไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เลยแต่จัดเลยก็อยากได้อยากวาดก็จัดเลยครับรอช้าอยู่ใหญ่นี่ประมาณนี้เลยครับสุดติ่งนี่คือรอยคมของมันเฟี้ยวนี่แหลมๆหน่อย
รายละเอียดตรงไหนที่ผมยังวาดขาดๆเกินๆเพื่อนๆก็สามารถไปเติมแต่งเอาเองได้เลยนะครับนี่ผมก็เติมได้นะครับถ้ารู้สึกมันสั้นไปก็เติมให้มันยาวได้รายละเอียดตรงไหนที่ยังไม่มีขาดๆเกินๆก็เติมได้เลยนะครับพอดีผมอาจจะลืมไปก็ได้นะครับ นี่แล้วนี้ก็เป็นช่วงมือของอีกข้างนึงนะครับนี่มีกรอบตรงนี้หน่อยแล้วก็มีมือนี่มือก็กำหมัดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีสนับมือให้เลยครับนี่เป็นข้อกระดูกข้อแล้วนี่ไปเติมลายไปโอ้โหบอกได้เลยว่าไอ้ไททันทีวีแมนไอตัวนี้นี่มันมาอัปเกรดโคตรจะทรงพลังเลยนะครับโอ้โหนี่ผมก็ไหนๆก็ทรงพลังแล้วก็ผ้าคลุมก็สยายสวยๆครับนี่โค้งๆหน่อยนี่งามนี่ล่างมาจะตรงนี้เลยนะครับปึ๊บไปแล้วก็โค้งผิวๆเฟี้ยวนี่มันต้องอย่างนี้ครับแล้วก็มีขีดหน่อยนะมาจากช่องสกายผ้าคลุมมันก็ต้องขาดๆบ้างครับนี่แล้วนี่คือเป้ากางเกงก็ยับๆไปยังไงก็เดี๋ยวมันก็ต้องลงดำนะครับมองไม่เห็นอยู่ดีโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลายของกางเกงนะเหมือนเป็นมีอะไรมารัดตรงนี้ประมาณนี้เองครับง่ายๆเฟี้ยวบอกเลยว่าตัวนี้นี่ถ้าได้วาดนี่บอกได้เลยโคตรฟินนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะทรงพลังนะครับผมเห็นตอนที่มันเสียบไอ้หัวส้วมแล้วบอกได้เลยว่าเสียบหัวแตกยังไม่พอนะครับต้องยิงพลังให้มันหัวกระจายด้วยครับโอ้โหสีสันนี่คือรองเท้านะครับรองเท้าก็ต้องเบิบๆเลยนะเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าไททันนี่คือใหญ่กว่าตึกนะครับตัวเท่าภูเขาเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดติ่งนี่หูยืนอย่างเท่แต่เดี๋ยวผมเกือบลืมเติมไอพ่นก่อนนี่ตัวนี้มันมีไอพ่นครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับด้านหลังมันเนี่ยผมสังเกตเห็นสุดยอดเติมเข้าไปครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมครับมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแล้วเป็นเขี้ยวอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนกับไททันทีวีแมนมันจะมีตรงนี้ครับเป็นเขี้ยวประมาณนี้โอเคมันจะมีทั้งซ้ายและขวาผมเติมลายพลาสมาไปนี่มันจะฉายแสงได้ด้วยนี่ร่างโครงมาก่อนครับเราจะได้วาดเขี้ยวให้มันแบบโค้งลงมาเท่ากันนะครับมันจะได้ไม่โค้งมากโค้งน้อยดูแล้วเบี้ยวๆนะครับนี่มันจะได้ดูโค้งแบบสวยๆนี่ประมาณนี้นะครับนี่เติมลายพลาสมาไปสวยงามนี่โอ้โหอลังการต่อไปก็เติมส่วนสำคัญครับนั่นคือใบหน้าที่ดุดันนะครับไอ้อย่างกับสัตว์ร้ายโอ้โหสุดยอดแล้วก็มันมีไม่พอครับมีต้องอีกครับนี่ตรงนี้ก็มีหน้าตรงนี้ก็หน้าอีกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าหลายหัวครับหลายหัวหลายจออลังการโคตรๆเฟี้ยวว่ะแสงพลาสมาเจ็ตโดด้วยพิงค์แล้วเชดเคด้วยไวโอเลตยิ่งทรงพลังอลังการงานสร้างหน้าจอไททันทีวีแมนอัปเกรดใสด้วยแสงสีฟ้าเซลลูลอยด์บลูดวงอาทิตย์ยิ่งแฉ่งจะปรากฏกายทุกครั้งเมื่ออยากแถเรื่องการประหยัดสีอย่างที่รู้กันไททันทีวีแมนถึงจะอัปเกรดมาแบบไหนก็ยังต้องใช้สีดำเปลืองมหาศาลโคตรๆอยู่ดีวิธีการใช้สีอย่างชาญฉลาดจึงบังเกิดขึ้นคือต้องใช้แสงขาวเข้าช่วยยิ่งวัตถุสะท้อนแสงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประหยัดสีมากเท่านั้นมีหนำซ้ำการใช้แสงขาวจะทำให้เรียนรู้ถึงการหักเหของแสงและการแถจนถลอกในการใช้สีได้เป็นอย่างดีถึงจะแอบรู้สึกมักง่ายไม่สบายใจไปบ้างแต่ก็สบายกระเป๋าตังแน่นอนอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาวให้เนียนนะคะแล้วอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีสละ5 5 5เดินลายเว้นแสงขาวเอาให้คุ้มทำให้เนียนแล้วละเลงมอสกินทันทีไม่ต้องกลัวเปลืองสีทับถมบอมเกรให้เรียบเนียนทำใจล่มๆลายเฉดดำผสานความฟินเบลนให้อย่างลงตัวที่สุดของความเท่เห็นปุ๊บรู้เลยแม่เจ้าโคตรทรงพลัง